ครับสวัสดีครับพาร์ทนี้นะครับมาต่อกันด้วยเรื่องของประตูนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำลูกบิดประตูนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับประตูที่ติดมากับเทมเพลตนะครับเขาเรียกเป็นไฟล์ yes oh ไม่มีนะครับไม่มีลูกบิดประตูนะครับมาดูวิธีการสร้างกันนะครับลูกบิดประตูนะครับก็ง่ายๆเลยจะแก้จาก family เจ้าตัวนี้แหละนะครับง่ายที่สุดแล้วผมก็จะดูวิวด้านข้างต้องเป็นตัวนี้เป็นด้านข้างต้องเป็นโอเคอาจจะโอเคฟรอนต์ทีนี้นะครับลูกบิดประตูเนี่ยสิ่งสำคัญนะครับอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมี reference plane ให้เขานะครับก็จะใส่เส้น reference plane แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะใส่ dimension control ไว้นี่อาจจะจากตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วผมก็จะใส่พารามิเตอร์ให้เขาหรือไม่พารามิติกก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าไม่พารามิติกก็คือใส่ตัวเลขเลยแล้วก็ล็อกไว้นะครับนี่ผมจะทำพารามิติกก็อย่างเช่นสมมติว่าย่อว่า door handle dh w นะครับ w 1นะครับ handle width สมมติว่า120เอ อย่างงี้นะฮะเราก็จะมาตั้งค่าปรับค่า adjust กันทีหลังได้นะครับเจ้าตัวนี้ผมจะใช้ก็ door handle h 1นะครับความสูงทีนี้ที่เราต้องทำนะครับก็คือเราต้องโหลด family เข้ามาก่อนนะครับเป็น family ที่อยู่ใน door นี่ผมจะพาใช้ตัวนี้ก่อน hardware นะครับนี่เป็นมือจับประตูนะครับมือจับประตูนี่ต่างๆลองโหลดเจ้าตัวนี้เข้ามาเอาเจ้าตัวนี้ง่ายๆนะนี่เดี๋ยวผมจะพาทำนะครับพาทำพอโหลดเข้ามาแล้วปุ๊บนะครับเรื่องหน้าเสาอย่างหนึ่งของเขาก็คือนะครับเจ้าตัวนี้มันเป็นคอมโพเนนต์เฉยๆนะไม่ใช่เป็นเฟสเบสนะครับไม่ใช่เป็นเฟสเบสเพราะฉะนั้นเขาก็จะใส่ยากนิดหนึ่งนะครับใส่ยากนิดหนึ่งนี่ไปก่อนชุบ create component นะครับนี่จะได้ตัวนี้แล้วเราก็จาก front เนี่ยแหละเราก็วางไปก่อนผมวางไปก่อนชุบจะเพิ่งงงเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเฟสเบสทำให้เขาเนี่ยเวลาวางเนี่ยลำบากนิดหนึ่งนะครับผมอาจจะใช้คำสั่งอะไรครับหน้าตัวนี้ล็อกนะครับล็อกโอเคเดี๋ยวผมไปดูที่โอเคทุกด้านนะครับก็เมื่อกี้ผมดูที่ฟรอนต์นะครับก็ใช้ประโยชน์จากเจ้า reference plane นะครับในการล็อกเขาซะตัวนี้ล็อกเขาจุดล็อกเขานะครับแล้วเมื่อเราขยับเจ้าพวกนี้อย่างเช่น80นะครับเราก็จะขยับตามไปด้วยเจ้าลูกบิดประตูนะครับ900นะครับสวยงามโอเคแต่ใส่อีกด้านหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกันนะครับทำเช่นเดียวกันรู้สึกจะฟรอนต์รู้สึกจะผิดนิดนึงบานอยู่ตรงนี้เอาใส่ AL ใหม่ชุบแท็บปุ๊บ remove constraint ล็อกใหม่โอเคจบแล้วนี่นะครับแล้วการใส่ door handle เนี่ยเขาก็จะปรับนะครับปรับ visibility นะครับว่าในแปลนไม่ต้องโชว์นะครับขั้นแปลนไม่ต้องโชว์หรือว่าถ้าอยากให้ cost medium ไม่โชว์โชว์เฉพาะไฟล์ก็ปรับได้ครับโหลดกลับเข้าไปโอเคนี่นะครับปรับเป็นไฟล์ถึงจะโชว์ medium ไม่โชว์ครับปรับเป็นไฟล์ถึงจะโชว์ในแปลนไม่โชว์นะครับโอเคทีนี้นะครับมาดูวิธีการสร้างเจ้าลูกบิดประตูนะครับแบบแมนนวลเองครับแล้วก็มาเรียนรู้การใช้คำสั่งสร้างบน face base นะครับเป็น face base family นะครับก็จะเริ่มจาก new นะครับ family นะครับก็ใช้ตัว metric generic model face base นะครับ face base face base เนี่ยก็จะแปะที่ผิวหน้าของประตูได้ง่ายกว่านะครับโอเคดูกันทีนี้เราก็จะเริ่มจากเอาง่ายๆนะครับง่ายก็ reference plane ครับจุดบนล่างซ้ายขวาชุดก็ใส่ dimension ซะชุด EQ ชุดอันนี้ไว้ control ความกว้างอันนี้ไว้ control ความสูงชุดนะครับก็ W 1นะครับสมมติว่าสัก12เซนนะครับ
อันนี้ก็เป็น H 1 H 1โอ้ว่าสักเก็บเส้นนะครับโอเค20แล้วกัน20โอเคนะครับแล้วเราก็เริ่มสร้างนะครับใส่ extrusion ธรรมดาครับใส่ตัวเสียธรรมดาครับไม่ต้องล็อกก็ได้นะครับแล้วเราก็ผมจะทำให้มันสวยนิดนึงมีฟิลเลตเท่าไหร่ดีเดี๋ยวประมาณ30โอเคค่าได้ใส่ฟิลเลดียส30โอเคนะครับทีนี้ก็ลองปรับเจ้าตัวนี้ดูสิ0นะครับถ้าจะทำให้เป็นพารามิติกนะสามารถทำนี้ได้250จุดโอเคทีนี้ลองดูที่นะครับลองดูที่ผมต้องดูที่เล็บหรือว่าไลท์นะครับถ้าจะดูจากซ้ายมาขวานะครับโอเคทีนี้ก็อาจจะต้องมีเรฟเฟรนซ์เพลนนะครับก็ใช้วิธีการเดียวกันในการล็อกความสูงของเขานะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวจะทำตัวลูกบิดประตูแบบง่ายๆนะครับง่ายๆตัวนี้ติดท็อปมานี้ถูกไม่สามดีเลยครับใช้ภาษา AL ล็อกไว้อาจจะนานไปนิดนึงตัวนี้เอาลงมาหน่อยประมาณนี้นะครับก็ให้เห็นเป็นคอนเซปต์ฮะโอเคทีนี้อาจจะสร้าง extrusion จากด้านข้างไปเลยง่ายดีนะครับ left right ไปเลย create extrusion ฮะก็มานี่โอเคต้องสั่ง offset 2เซน20ฮะเยอะไป10 1เซนครับโอเคชิปวางนี่ใช้คำสั่งฟิล์มโอเคเจ้าตัวนี้ก็อาจจะปิดโค้งนิดนึงถูกแล้วเราก็ดูที่ท็อปวิวชิปนะครับอันล็อกเขาจากเพลนขยับอยู่ประมาณนี้ครับเอาคร่าวๆครับได้ละนะครับลูกบิดประตูนะครับหวังว่าคงจะไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็เคทกอรี่นะครับก็ผมก็จะปรับเป็นดอนะครับดอถ้าอยากให้ถอดปริมาณได้ด้วยออกเป็นแชร์นะครับตัวนี้เซฟเดสก์ท็อปก็ได้ครับเต้งดอฮันเดิลตัวหนึ่งชุบครับแล้วก็โหลดกลับเข้าไปนะครับในแฟมิลี่ของประตูชุบทีนี้มาดูนะครับมาดูวิธีการวางก็จะง่ายขึ้นนะครับก็ต้อง create component นะครับก็จะได้เต้งดอ handler สนุกมาเห็นไหมครับก็จะเกาะ face นะครับ place on face จะเกาะ face ให้ต่อปั๊บแบบนี้อุ๊บผิดด้านหรือเปล่าด้านหรือเปล่าด้านหรือเปล่าเดี๋ยวไปดู create component face face นี่โอ้ผมใส่ผิดด้านได้เลย face นี่โอเคแล้วก็มาปรับที่ front back นะฮะก็ใช้ AL ในการ align ล็อกนะครับตอนนี้ไม่เอาผม delete นะครับก็ที่เหลือก็มาปรับกราฟิกเหมือนที่เราทำเอ่ะไม่เอา cost medium โอเคนะครับหรือจะทำให้เป็น nested family นะครับใส่ label ได้นะเป็นไทป์ต่างๆนะครับเป็นไทป์ต่างๆก็สามารถทำได้แต่ว่าใน Family ของเจ้าตัวนี้ก็ต้องมีหลายๆไทป์ไว้ทำไว้ให้เล่นนะครับตอนนี้มีไทป์เดียวครับเป็นเรื่องของการ Nested Family นะครับซึ่งจะได้สอนในการทำประตูไว้แล้วนะครับเรื่องของการ Nested Family โอเคทีนี้เมื่อได้เจ้าตัวนี้แล้วนะครับก็ผมเอา2ข้างได้ไหมข้างได้ไหมชึบโอเคมิเลอร์เลยมิเลอร์ชึบมิเลอร์ไม่มีเพลนซะด้วยใช้ตัวนี้โอเคเยี่ยมนะครับหวังว่าเจ้าจะยังล็อกกันอยู่ดีฮะหวังว่าเจ้าจะล็อกกันอยู่ดีก็ AL เลยเส้นนี้กับเจ้านี้ล็อกนะครับแล้วก็ front back โอเคนะครับต้องปรับดู110
ปรับโหมดเป็น wireframe เนี่ยแสดงว่าขยายทั้งคู่ละนี้เป็น1100เหมือนกันโอเคตอนนี้ยังไม่ขยับก็รอเขาซะโอเคเรียบร้อยสมบูรณ์ perfect นะครับโอเคโหลดเข้าไปในโปรเจกต์เลยนะฮะยังไม่เซฟโอไรชุบชุบนี่ไงนะครับก็จะได้ door handle นะครับตามต้องการเป่าความละเอียดเป็นทีเดียวก็จะไม่เห็นแล้วนะครับโอเคก็หวังว่าเอามาดูที่แป้นไม่เห็นนะครับแป้นเห็นเฉพาะ 3D ความละเอียดเป็นไฟล์ครับหวังว่าพาร์ทนี้นะครับการสร้างลูกบิดประตูนะครับ door handle นะครับก็จะได้ความรู้ติดไปด้วยเรื่องการสร้าง family ที่เป็นชนิดของ face base นะครับก็จะมีประโยชน์มากเลยจะดูดผิวนะครับชิ้นงานครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ